เพื่อนผมมันได้บอกมานะอันนี้เรื่องนี้ผมไม่เคยดูนะครับผมแต่เพื่อนผมบอกมามันมีฉากนี้ด้วยนะก็เพื่อนผมก็เลยส่งรูปมาให้ดูนะครับผมนั่นก็คือเรื่องเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโดยเช่นเคยนะครับผมเมื่อ10โมงเช้าที่ผ่านมานะครับผมทางเพจทางการเรนเจอร์เนี่ยได้ทำการสปอยโคลาโบมาแล้ว1คำใบ้นะครับผมเป็นรูปนะฮะรูปคริสต์มาสนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะเนี่ยรูปนี้เลยฮะเพื่อนๆคิดว่าเรื่องไหนมันเป็นไปได้บ้างก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตอนนี้นะที่ผมไปดูมาเนี่ยไอ้รูปเนี่ยมันตรงกับอนิเมะเรื่องนึงนะครับผมที่เพื่อนผมมันได้บอกมานะอันนี้เรื่องที่ผมไม่เคยดูนะครับผมแต่เพื่อนผมบอกมามันมีฉากนี้ด้วยนะก็เพื่อนผมก็เลยส่งรูปมาให้ดูนะครับผมนั่นก็คือเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นั่นเองนะฮะอะไรผมจะให้ดูภาพที่มันค่อนข้างแบบว่าคล้ายกันนะไม่รู้หรือเปล่านะครับผมอะไรผมขึ้นให้ดูนะรูปนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่านะเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองไทยเดาๆดูนะครับผมว่ารอบหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรมาใหม่บ้างเรนเจอร์เกียร์อะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของเรนเจอร์ก่อนละกันนะฮะโดยเรนเจอร์นะครับผมก็ตามที่ผมดูนะฮะรอบที่แล้วนะครับผมเป็นม็อบไซโคนะก็มีไหวพริบไม้นะครับผมแล้วก็พลังไฟนะฮะที่สังเกตนะครับผมก็คือธาตุไฟเนี่ยมาแล้ว3-4 โคลาโบติแล้วนะครับผมมองว่ารอบหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีไฟต่อหรือเปล่านะเพราะว่าไฟมันผลิตมาตั้ง4โคลาโบแล้วท่านผู้ชมคิดดูเอานะส่วนตัวผมน่าจะเป็นไม้กับน้ำฮะผมให้ไม้กับน้ำเลยนะครับผมก็สายที่มานะฮะอันนี้ผมเดานะที่ผมคาดคิดไว้เองนะครับผมก็คือมีน่าจะเป็นสายพลังกับว่องไวนะครับผมท่านผู้ชมดูนะก็ในโคลาโบม็อบไทโคนะครับผมจะมีม็อบที่เป็นไหวพริบนะโคลาโบโอเวอร์ลอร์ดก็จะมีไอที่เป็นไหวพริบนะครับผมแล้วก็โคลาโบสลามก็มีริมูรูที่เป็นไหวพริบนะฮะก็มีประมาณนี้เลยนะฮะก็ดูอีกทีก็แล้วกันนะที่รู้ว่าผมให้นะการันตีว่องไวมาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าว่องไวเนี่ยล่าสุดนะครับผมก็เป็นรอบไททันไฟนอลซีซั่นนะครับผมก็น่าจะเป็นว่องไวแหละนะครับผมก็มันคือมันนานมากแล้วอ่ะตั้งแต่ไททันอ่ะน่าจะมีว่องไวมาแหละนะครับผมขอเถอะคือแบบว่าว่องไวแบบขี้หนักๆเหมือนเล็มอะไรอย่างเงี้ยนะขอให้มาแล้วกันแต่รอบหน้าเนี่ยแน่นอนนะครับผมผมน่าจะเน้นไปทางเกียร์มากกว่านะเพราะว่าเรนเจอร์ผมเนี่ยมันมีแต่ตัวแบบว่ามันใช้งานได้ระยะยาวอยู่แล้วนะแต่ละตัวในทีมผมก็น่าจะหาเกียร์แหละนะครับผมท่านผู้ชมก็น่าจะรู้เลยว่าเกียร์ดีผมเนี่ยช่องที่โดดเด่นก็คือช่องสุดท้ายช่องกลางช่องแรกมันขยะมีแต่เกียร์กบนะครับผมมีแต่ว่าเกียร์ที่มันใส่เน้นให้สายพลังนะตัวที่โป๊กนาเมดนี่คือบอกว่าแทบไม่มีเกียร์ดีๆใส่เลยยกเว้นดาบจระเข้นะครับผมเป็นเกียร์โดนแน่นอนชิ้นแรกแล้วก็เป็นเกียร์8ดาวชิ้นแรกใน AD เลยนะฮะเป็นไงมิชชั่นคอมพลีท2เควสเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมรอบหน้าก็จะเป็นเกียร์โดนแน่นอน8ดาวนะฮะเกียร์โดนแน่นอน8ดาวมา3นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นเกียร์อะไรนะเกียร์เนี่ยเกียร์ย่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับผมเกียร์น่าจะมีช่องกลางไม่ก็ช่องสุดท้ายนะช่องกลางช่องสุดท้ายแล้วจากนั้นก็เป็นเกียร์6ดาว3ช่องนะครับผมประมาณนี้ที่อันนี้ที่ผมคาดเดาไว้นะก็เพื่อนคิดไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเกียร์มันมาเข้ารอบเดียวเองนะสำหรับเกียร์ที่เป็นรอบโคลาโบแล้วเป็น8ดาวก็คือม็อบไตโคนะอันนั้นก็มันเป็นเกียร์ช่องสุดท้ายใช่มั้ยเกียร์ช่องสุดท้ายของม็อบไตโคเนี่ยเกียร์7ดาวที่แยกออกมามันจะเป็นเกียร์ช่องกลาง2ช่องเลยไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นเกียร์ช่องกลาง2ช่องเลยแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันนะรอบหน้าอาจจะเป็นเกียร์ช่องสุดท้ายก็ได้หรืออาจจะเป็นเกียร์ช่องกลางก็ได้ก็ลุ้นดูเอาละกันเนาะอีกไม่กี่วันนะครับผมตอนนี้วันที่27นะไม่รู้เขาจะปิดเซิร์ฟปรับปรุงอัปเดตวันไหนนี่ผมไม่ชัวร์29ไม่ก็31ไม่ก็30อ่ะแล้วไว้3วันนี้29 30 31นะครับผมประมาณนี้เลยนะเดือนนี้กรกฎาคมโอเคมี31วันนะครับผมก็ผมก็น่าจะมีคลิปลงเยอะๆนะครับผมในช่วงเดือนหน้าเนี่ยเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยผมคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกแล้วนะเพราะว่าคือแต่ละ ID ผมเนี่ยดองบี้ดองกบไว้นะครับผมก็เพื่อที่จะไปถล่มทีเดียวเดือนหน้าเลยนะก็น่าจะมีคลิปเปิดกาชามาแหลกๆเลยนะสำหรับเดือนหน้านะครับผมเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยต้องดูก่อนว่าน่าสนใจหรือไม่หรือไม่นะฮะแต่เกียร์เนี่ยผมมองว่ายังไงก็โอ้โหต้องลมตำนานนี่เติมเป็นล้านยับเลยนะครับผมเกียร์รอบหน้าผมว่าน่าจะเจ๋งเลยทีเดียวนะครับผมเป็นเกียร์โดนแน่นอนไม่พอเนี่ยออปชันสกิลพัทนะฮะเป็น
ดู8ดาวอ่ะถ้าสมมุติว่ามันมีออปชั่นคล้ายดาบจระเข้นะก็เกินไปนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมว่าเรนเจอร์รอบหน้านะครับผมกับเกียร์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็เราก็ต้องรอติดตามเอานะครับผมผมไม่ใช่ผู้รู้อนาคตแล้วผมไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะฮะโอเคนะผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ละกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม